สวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะครูเรียมวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอังคารค่ะวันนี้วันอังคารนะคะวันที่เท่าไหร่คะวันที่15ปีพ.ศ.อะไรเดือนอะไรคะอ้าวครูเมาทั้งคู่เดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ.อะไรคะพ.ศ. 2565ปีค.ศ.อะไรคะค.ศ. 2022ค่ะค่ะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะครูเรียมตอนนี้10 โมง33 นาทีอืม10 โมงครึ่งใช่แลว้ันวนี้ครูเรียมตื่นนอนกี่โมงคะวันนี้วันนี้เรียมตื่น6 โมงเช้าอืมแล้วเมื่อคืนครูเรียมเข้านอนกี่โมงอ่ะเมื่อคืนนี้คิดว่าเข้านอนประมาณ1 ทุ่มอืมตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ใช่อ๋อครูเรียมนอน5 ชั่วโมงใช่แล้วโอเคไหมคะนอน5 ชั่วโมงโอเคค่ะแล้วครูหญิงล่ะคะครูหญิงตื่นกี่โมงวันนี้ครูหญิงตื่น8 โมงครึ่ง8 โมงครึ่งอืมอ๋อแล้วเมื่อคืนนอนกี่โมงคะน่าจะประมาณ4 ทุ่มสี่ทุ่มโอ้ห้าสี่ทุ่ทมุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้า6 โมง7 โมง8 โมงคุณหญิงนอนประมาณ10 ชั่วโมงดับเบิลของครูเรียมโอ้ใช่ผู้หญิงแบบรู้สึกยังไงบ้างคะโอเคมากๆเลยใช่ไหมไม่มากเพราะว่าถ้าครูหญิงเนี่ยนอน5 ชั่วโมงเหมือนครูเรียมครูหญิงทำไม่ได้นะคะครูเรียมอ๋อไม่ได้เลยอ่ะนอน5 ชั่วโมงครูหญิงก็จะสวัสดีค่ะครูเรียมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะนอนน้อยเนี่ยครูหญิงทำไม่ได้แต่ว่าครูเรียมเนี่ยเป็นคนนอนน้อยถ้าครูเรียมเนี่ยนอนเหมือนครูหญิงนะคะนอน10 ชั่วโมงได้ไหมครูเรียมโอเคไหม10 ชั่วโมงเหรอเรียมอคืิดมว่าแบบไม่ได้เพราะว่าประมาณ7 ชั่วโมง8 ชั่วโมงเรียมก็จะตื่นแล้วอก็ืดูมนอนไม่ถึง10 ชั่วโมงครูเรียมนอนไม่ได้เนาะมันมากเกินไปใช่ไหมคะสำหรับ10 ชั่วโมงแต่ใช่ครูหญิงเนี่ยให้นอนน้อยทำไม่ได้ค่ะรู้สึกว่าแบบทำไมครูเรียมนอนได้5 ชั่วโมงครูหญิงนอนไม่ได้โอ้เรียมเคยนอนน้อยที่สุดประมาณ2 ชั่วโมงแล้วโอเคไหมคะวันนั้นใช่ก็โอเคนะแต่ว่าทำแบบนั้นอะได้1 วันอืม2 วันไม่ได้เ3 วันไมอ่อไใดช่้ไหมใช่เห็นไหมครูหญิงครูหญิงคนนี้นะคะครูหญิงนะคะกับครูเรียมเนี่ยก็ทำอะไรได้ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยครูหญิงก็จะมีเกมเหรอก็ไม่ถึงกับเป็นเกมหรอกนะคะมีคำถามมาถามครูเรียมว่าอะไรบ้างที่ครูเรียมเนี่ยทำได้แล้วก็มีอะไรที่ครูเรียมแบบทำไม่ได้แต่ครูเรียมไม่ต้องคิดนะคะครูหญิงเนี่ยมีมาให้ครูเรียมดูเลยว่าอันนี้ครูเรียมทำได้ไหมอันนี้ครูเรียมทำได้ไหมอืมอืมแล้วนักเรียนของเราก็จะได้คิดไปพร้อมๆกัน
ใช่คเ่ขะาวท่าำได้หรือไม่ได้ใช่เนาะอ่ะครูหญิงมีอย่างแรกนะคะก็คือเล่นดนตรีอุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเปิดรูปผิดเดี๋ยวนะคะเล่นดนตรีนะคะได้เลยนี่นะคะนี่คือใช่ไหมอาจจะเล่นอันนี้คุณหญิงไม่รู้นะคะว่าเครื่องดนตรีอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะแต่อาจจะเล่นไวโอลินใช่ไหมเป่าแซกโซโฟนเล่นเปียโนไม่ใช่อันนี้นะคะเล่นกีตาร์ตีกลองหรือว่าเล่นอันนี้น่าจะไม่รู้อะไรนะคะเนี่ยเซทั้งลหมโลดเนี่ยหรือเปล่าจำไม่ไดเน้าะเนาะอันนี้เนี่ยเครื่องดนตรีใช่ไหมเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีครูเรียมเนี่ยเล่นดนตรีได้ไหมคะอะไรก็ได้นะเรียมเล่นดนตรีได้ฮะครูเรียมเล่นดนตรีอะไรได้เรียมเล่นกีตาร์ได้อ๋อครูเรียมเล่นกีตาร์ได้แล้วเก่งไหมคะก็ไม่เก่งแต่เล่นเล่นได้เพลงนไดิด้หน่อยเล่นได้เป็นเพลงไหมคะสมมติมีเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็มีคอร์ดกีตาร์ใช่ไหมแล้วก็ครูเรียมก็เล่นได้อ๋อเล่นได้ค่ะครูหญิงแล้วครูเรียมเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ได้ตั้งแต่ครูเรียมอายุเท่าไหร่อะคะอายุประมาณ20 ปีอืมตอนครูเรียมอายุ20ทำไมครูเรียมถึงอยากเล่นกีตาร์ล่ะก็อยากเล่นดนตรีเรียมชอบร้องเพลงค่ะแบบนี้นะใช่ชอบร้องเพลงแล้วก็อยากเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงไปอพ่ร้อมกัานใช่ก็เลยฝึกเล่นกีตาร์เนาะใช่เคก่ะ่งมากนะแล้วครูเรียมเล่นอย่างอื่นได้ไหมเครื่องดนตรีหรือว่าได้แค่กีตาร์อย่างเดียวอย่างอื่นเหรอโหแบบเรียกว่าเมื่อก่อนเล่นได้แต่ตอนนี้เล่นลืไมม่หมดไดแล้้วเออแบบลืมก็เลยคิดว่าไม่ใช่ค่ะก็น่าจะเป็นกีตาร์อย่างเดียวใช่โอ้โอเคนะแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนเล่นดนตรีได้ไหมเล่นอะไรได้อืมแล้วครูหญิงล่ะคะเล่นดนตรีได้ไหมดูหน้าไม่ได้ค่ะแล้ผู้หญิงวเล่นดนตรีไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์กีตาร์เหมือนครูเรียมเลยนะไวโอลินเปียโนตีกลองอะไรก็เล่นไม่ได้ค่ะอืมแต่ครูเรียมเนี่ยเล่นดนตรีได้เนาะข้อต่อไปนะคะครูเรียมโอเคนี่ครูหญิงจะถามครูเรียมว่าครูเรียมเนี่ยทำสวนได้ไหมทำสวนเนี่ยก็อาจจะอย่างผู้หญิงคนนี้เขามีอันนี้เขาเรียกอะไรคะคุณเรียมอันนี้คือเขาเรียกพว่ลาอะวไรกนะน่าจะเป็นพลั่วใช่เขาก็มีเนี่ยแล้วก็กำลังอันนี้คือเขากำลังพรวนดินใช่ไหมพรวนขุดพรวนดินเสร็จแล้วแล้วก็ขุดแล้วก็กำลังจะเอาต้นไม้เนี่ยลงไปปลูกใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยทำสวนปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้หรือว่ามีอันนี้แล้วก็รดน้ำต้นไม้เอนี๋่อยทำสวนอืมเป็นอบาจัจะวตัใชด่ไหมบัวใช่น้ำต้นไม้บัวครูเรียมเนี่ยทำสวนได้ไหมคะเรียมทำสวนได้ชอบไหมครูเรียมชอบทำสวนไหมปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้อันนี้ก็เป็นดอกไม้ใช่ไหมรดน้ำต้นไม้อืครูเรียมมชอบชอบค่ะชอบปลูกต้นไม้แต่ว่า
ไม่ชอบรดน้ำต้นไม้ทำไมอะคะเวลาที่เราเนี่ยอันนี้หรอรดน้ำต้นไม้เนี่ยครูเรียมบอกว่าไม่ชอบทำไมไม่ชอบรดน้ำต้นไม้อ่ะเรียมคิดว่ารดน้ำต้นไม้ใช้เวลาเยอะมากใช่ค่ะก็เแลตย่ไม่ชอบเรียมก็เลยติดสปริงเกอร์อย่างนี้ไปเลยใช่ติดสปริงเแกล้วอกร็์ประมาณนี้ไหมใช่ค่ะแต่มันจะใหญ่นะคะนักเรียนมันจะใหญ่กว่านี้นะตอน6 โมงเช้าสปริงเกอร์ก็จะทำงานแบบออโตเมติกเลยใชม่ครูเรียมก็ไม่ต้องตื่นนอนมาแล้วก็มีฝักบัวเอ้ยไม่ใช่ฝักบัวก็มีบัวรดนบ้ัวำแล้วก็รดน้ำต้นไม้อุ้ยถ้าอย่างนั้นสวนที่บ้านครูเรียมก็ใหญ่สิคะใช่ค่ะสวนใหญ่อ๋อเป็นสเวป็นนไงครูเรียมมีบ้านแล้วก็มีสวนรอบๆบ้านค่ะก็เลยอันนี้บ้านครูเรียมนะนักเรียนแล้วก็เนี้ยก็คือสวน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 นะคะก็จะมีต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ถ้าครูเรียมเนี่ยมีบัวรดน้ำครูเรียมก็ต้องถือแล้วก็เดินรดแล้วก็หมดแล้วก็เติมน้ำใหม่แล้วก็เดินโอเคเข้าใจแล้วค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วก็ใช้เวลานานมากแล้วครูหญิงล่ะคะครูหญิงปลูกต้นไม้ได้ไหมปลูกได้ปลูกต้นไม้ได้ทำสวนได้แต่ไม่ชอบครูเรียมเนี่ยแค่ไม่ชอบรดน้ำนะแต่ครูหญิงเนี่ยไม่ชอบจริงๆปลูกต้นไม้ทำสวนเนี่ยครูหญิงไม่ค่อยชอบนะคะแต่รดน้ำโอเคนะเดินแล้วก็รดน้ำเนี่ยคิดว่าชอบทำมากกว่าปลูกต้นไม้โอ้ครูหญิงมาอยู่บ้านบ้านครูเรียมบ้านเดียวแต่ถ้าสวนบ้านครูเรียมแบบใหญ่มากก็ไม่ไหวนะคะครูเรียมก็อ่ะสปริงเกอร์ดีกว่าใช่ค่ะอ่ะข้อต่อไปค่ะอันนี้ครูหญิงคิดว่าครูเรียมเนี่ยต้องทำได้แน่ๆเลยอันนี้ครูหญิงคิดนะก็คือครูเรียมเนี่ยเปลี่ยนหลอดไฟได้ไหมใช่ไหมหลอดไฟเนี่ยส่วนหลอดไฟอันนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วไงก็จะมีหลอดที่สองอันนี้หลอดที่หนึ่งใช่ไหมคะเอาหลอดที่สองเนี่ยเข้าไปใส่เปลี่ยนหลอดไฟครูเรียมเปลี่ยนหลอดไฟได้ไหมเรียมเปลี่ยนหลอดไฟได้ที่บ้านครูเรียมเนี่ยครูเรียมเปลี่ยนหลอดไฟเองใช่ไหมคะเวลาไฟเนี่ยเปิดไม่ได้แล้วครูเรียมก็อ่ะโอเคแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟใช่ค่ะถ้าเป็นหลอดแบบนี้นะเป็นหลอดแบบนี้เปลี่ยนไดแบ้บนี้ใช่เอใ้ชา่แล้วมีหลอดแบบไหนที่ครูเรียมเปลี่ยนไม่ได้ล่ะคะฟลูออเรสเซนต์เหรอหลอดแบบอยู่บนเพดานแบบเนี้ยเดี๋ยวเรียมให้ดูมันจะเห็นไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวคุณหญิงขอ stop share แป๊บหนึ่งอ๋อเหรอเดี๋ยวคุณเรียมจะได้ดูเผื่อมันจะใอหญ๋อ่โอๆหลเคอดแบเบรียไหมนจะให้ดูว่ามันมีเห็นไหมอ่ะครูหญิงยังไม่เห็นเลยค่ะเห็นแล้วเทหี็่นเปป็นะสี่เหลี่ยมเล็กๆกันเหรอคะคุณเรียมใช่ใช่ใช่เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเราทำอะไรกันครูเรียมคะอันนั้นครูหญิงก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะต้องเป็นคนที่เรียนมาใช่ถ้าเกิดเป็นหลอดที่แบบมองเห็นน่ะเปลี่ยนได้แต่ถ้าที่แบบอยู่บนเพดานแล้วต้องแบบต้องแกะอะไรออกสักอย่างเรียมทำไม่ได้ค่ะแบบเปลี่ยนไม่ได้เนาะมันยใชาก่ไงโอเคใช่แล้วครูหญิงล่ะ
เปลี่ยนได้ไหมหลอดไฟครูหญิงเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนหลอดไฟได้แต่ถ้าจะเปลี่ยนไม่ได้ก็คืออย่างห้องครูหญิงอะค่ะหลอดไฟข้างบนอะมันเหมือนกับอันนี้มันเป็นหลังคาใช่ไหมเขาเรียกอะไรอะเพดานข้างบนใช่ไหมคะตรงเนี้ยแล้วหลอดไฟเนี่ยมันเข้าไปข้างในอ๋ออ่าเวลาเราดูอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเรียบเรียบเลยแต่ตรงเนี้ยมันจะมีแบบช่องแล้วก็มีหลอดไฟอยู่ข้างในครูหญิงเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันสูงมากอ๋ไม่อถึงแบบมีเก้าอี้ใช่ไหมครูเรียมมีเก้าอี้ครูหญิงเนี่ยยืนบนเก้าอี้อันนี้นั่งอยู่นะคะนักเรียนแต่ถ้ายืนแล้วก็แบบก็ไม่ได้มันจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันสูงมากอืก็มอยู่บนโต๊ะหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอืมโออ่ะเคงานบ้านไม่เอาแล้วอันนี้เป็นคำถามที่ข้อต่อไปเนี่ยครูหญิงทำได้นะคะบอกเลยทำได้แต่ครูเรียมเนี่ยครูหญิงไม่คิดไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะได้แต่มันต้องทำได้แบบไม่เหมือนกันอืก็มคืออะไครรูอ่ะเรียมเนี่ยช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งซื้อของ6 ชั่วโมง6 ชั่วโมงได้ไหมอย่างสมมติเราเริ่มช้อปปิ้งสักประมาณอ่ะตอนนี้ใช่ไหม10 โมงแล้วกันนะนักเรียนอ่ะสิบโมสิบงโมงก็11 โมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสาม4 โมงจนถึง4 โมงเนี่ย6 ชั่วโมงถูกไหม10 โมง11 12 13 14 15 16ใช่ถูกนะคะครูเรียมช้อปปิ้ง6 ชั่วโมงได้ไหมคะโอ้หกชั่วโมงใช้เวลานานมากเลยนะครูหญิงใช่เดินเราอาจจะไม่ได้ซื้อก็ได้นะคะแต่เราเดินเดินเดินช้อปปิ้ง6 ชั่วโมงครูเรียมคิดว่าครูเรียมทำได้ไหมไม่ได้ทำได้ทำไม่ได้ซื้อหนังสือซื้อหนังสืออ๋อถ้าครูเรียมจะซื้อหนังสือ6 ชั่วโมงได้ไหมเดินช้อปปิ้งดูหนังสือ6 ชั่วโมงไม่ไอดุ้ย้อุ้ยอืมแต่ช้อปปิ้งหนังสือก็ถ้า6 ชั่วโมงก็ไม่ได้คอิด่ว่าาใช้เวลานานเกินไปแล้วครูเรียมคิดว่าถ้าให้ครูเรียมเดินช้อปปิ้งซื้อของนะคะซื้ออะไรก็ได้นะคะครูเรียมซื้อหนังสือซื้อต้นไม้ซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้ออิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ได้ที่ครูเรียมชอบมากๆเนี่ยครูเรียมคิดว่าครูเรียมเดินช้อปปิ้งได้นานที่สุดกี่ชั่วโมงคิดว่าเดินช้อปปิ้งได้นานที่สุด4 ชั่วโมงอืมอันนั้นซื้ออะไรคะ4 ชั่วโมงน่าจะไปเดินที่จตุจักรเดินแล้วก็ดูอืมใช่แล้วก็ซื้อของกินโอ้แต่จตุจักรจมันตุจกัวกร้าใงหญ่มากมมันใหญา่กอ่าใช่ค่ะแล้วเรียมคิดว่า4 ชั่วโมงเนี่ยโอเคถ้าเกิดมากกว่า4 ชั่วโมงก็จะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยค่ะใช่ไม่ได้อ่อา่ะเดินช้อปปิ้ง6 ชั่วโมงไม่ได้เออครูหญิงคิดว่าได้แต่ยังไม่เคยนะอ๋อยังไม่เคยเดินช้อปปิ้งแบบ6 ชั่วโมงอาจจะคิดว่าได้เพราะเรารู้สึกสนุกไงเวลาเราไปเดินใช่ไหมคะเหมือนครูเรียมเนี่ยเดินจตุจักรเราก็ดูของเนี่ยรู้สึกว่าอู้แล้วก็กินไปด้วยอันนี้โอเคแต่เวลาเราเดินมันต้องใช้ขาไงใช่ขาแล้วก็เท้าของเราเวลาเดินมันจะรู้สึกแบบโอ้ไม่ไหวแล้วแล้วถ้าแบบรองเท้าอ่ะรองเท้าใช่ไหมเวลาเราเดินอ่ะเราต้องใส่รองเท้ามีรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้ารองเท้าเนี่ยไม่โอเคคิดว่ามันจะเจ็บใเชจ็บ่มากๆแต่ถ้าให้เดินเนี่ย6 ชั่วโมงคุณหญิงคิดว่าได้โอ้โอเคโอ้ครูหญิงเก่งมากใช่แล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนเนี่ยเดินช้อปปิ้ง6 ชั่วโมงได้ไหมนั่นสิได้ไหม6 ชั่วโมงใช่เพราะอย่างครูหญิงกับครูเรียมเนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงเนี่ยชอบช้อปปิ้งมากกว่าผู้ชายไหมส่วนใหญ่ละกันใชเนา่ะใช่ไม่รู้อ่ะแล้วแบบถ้านักเรียนเป็นนักเรียนผู้หญิงหรือนักเรียนผู้ชายก็ได้นะคะนักเรียนเนี่ยทำได้ไหมเดินช้อปปิ้ง6 ชั่วโมงครูหญใชิ่งหรือว่าหกชั่วอะโไมรงคะเนี่ยมากกว่าเวลานอนของเรียมอีกนะคุณหญิงกำลังคิดว่าเอถ้าเราเนี่ยเดินช้อปปิ้ง6 ชั่วโมงใช่ไหมอุ๊ยวันนี้คุณหญิงเดินไปอ๋อโอเคใช่ไหมมันก็จะมีตรงเนี้ยเป็นสเต็ปใช่ไหมเราจะเดินกี่ก้าวอ่ะโอ้6 ชั่วโมงนะเดินเดินเดินดีนะออกกำลังกายคุณหญิงน่าจะทำนะคะใช่ให้ครูหญิงไปเดินช้อปปิ้งใช่ค่ะแต่ว่านี่แหละก็นักเรียนก็ได้รู้แล้วเนาะว่าครูเรียมเนี่ยทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้บ้างใชใช่่ไหมคแล้ะวก็ครูหญิงทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้บ้างใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะครูหญิงได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะใช่ค่ะไปก่อนแล้สววค่ัะสดสีวัคส่ะดีค่ะ